ล่าอาชญานิยายจากปลายปากกาของสุริยันศักดิ์ไทยสงฆ์10นาฬิกาเศษตะวันสีทองสาดแสงจ้าเบื้องล่างย่านบางเขนที่พัทยาคอนโดมิเนียมชั้น7ห้องหมายเลข A503 และ A504 อันเป็นห้องพักของขุนดอนสงล่าพร้อมด้วย3สหายร่วมทีมได้ต้อนรับผู้จัดการบริษัทแพรพันจำกัดนามว่านายพร้อมพงษ์พนิชภูลผลหรือพ่อเลี้ยงกุ๋ยเป็นครั้งแรกดังนั้นเจ้าของห้องจึงโทรสั่งเบียร์พร้อมกับแก้มจากห้องอาหารชั้นล่างให้นำขึ้นมารับรองแขกครู่หนึ่งหลังจากดื่มพอให้เลือดในการฉีดซ่านพ่อเลี้ยงทรงอ้วนกลมหน้าอูมปลายตาไปยังหนุ่มชะกันใบหน้าคมคายเข้มคิ้วดกในตาเหลืองแล้วเอ่ยเสียงทุ้มมีโทรศัพท์มาถามผมว่าขุนดอนมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทแพรพลันจำกัดของเราอย่างไร2รายคุณอยากรู้ไหมหัวหน้าทีมนักล่าในตาเหลืองหล่นคำสั้นๆอยากรู้สิครับรายแรกเป็นผู้หญิงชื่อกวางรายสุดท้ายไม่แจ้งชื่อแต่เป็นชายแล้วสั่งห้ามผมกับขุนเข้าไปพัวพันกับพนักงานภายในคลับนั่นทุกคนแปลกนะขุนดอนคลางแสดงว่าขุนมีคู่แข่งที่น่ากลัวเอาการนะอดีตผีทมินดอยลางออกความเห็นคุณดอนยิ้มเหี้ยมในตาเหลืองลุกวาบพ่อเลี้ยงเดาออกไหมว่าใครก็ผมไม่ได้ไปเที่ยวกับขุนด้วยจะไปรู้เหรอแต่ของประดับที่พ่อเลี้ยงส่งเข้าไปให้ช่างตกแต่งข้างในนั่นแหละครับที่มันเกิดผลให้เริงลาดน่ะมาป้วนเปี้ยนใกล้พวกเรายิ่งขึ้นระวังตัวให้มากนะขุนเริงลาดมันก็ชาติเสือนะยิ่งตอนนี้ตกอยู่ในสภาพเสือลำบากมันอาจจะเล่นงานไม่เลือกคนหรือแม้แต่สถานที่พ่อเลี้ยงกุ๋ยให้สติขอบคุณครับขุนดอนกล่าวครานี้ผีทมินดอยลางในคราบพ่อเลี้ยงวัยร่างอ้วนกลมไปหยิบกระเป๋าถือบนโต๊ะมาเปิดออกพร้อมกับดึงซองสีน้ำตาลบรรจุภาพถ่ายออก4ใบเยี่ยมเมืองปลายอดีตจ่าตำรวจตะเวนชายแดนผู้ถูกไล่ออกจากราชการฐานพัวพันกับขบวนการนักค้ายาเสพติดจัดแจงเคลียร์พื้นที่บนโต๊ะสุราทั้งใช้ผ้าเช็ดคราบน้ำพ่อเลี้ยงวางภาพลงทีละใบสี่นักล่าจ้องตาเขม็งไปที่ภาพใบแรกนี่เป็นภาพรถโตโยต้าปิกอัพคันที่ว่าเยี่ยมกับโม่งจะต้องไปรับสินค้าจากนครสวรรค์มาเปลี่ยนให้ขุนกับชดที่อยุธยาภาพนี้ผมขอสังเกตลักษณะของรถให้ดีนะภาพต่อมาเป็นรถรุ่นเดียวกัน2ภาพนี้เหมือนกับฝาแฝดประธานในที่ประชุมแผนลายทิ้งคำค้างไว้ในตาหยีกระพริบปลิบๆไม่ใช่เหมือนกันเพราะตัวรถกับทะเบียนนะแม้แต่ยางก็เหมือนกันทุกเส้นพ่อเลี้ยงรับประกันคุณภาพแล้วยังไงต่อครับคันหนึ่งจ่ายเยี่ยมกับโม่งจะขับจากนครสวรรค์หลังจากบรรทุกสินค้าแล้วพอเข้าเขตลพบุรีรถของเราก็จะถูกตำรวจภูธรภาคหนึ่งติดตามแต่เชื่อได้เลยว่าคงไม่ถูกจับกุมระหว่างเส้นทางช่วงนั้นเพราะผู้กองออกข่าวไปว่าเราจะนำสินค้าไปส่งให้ถึงมือผู้ซื้อที่ประตูน้ำพระอินทร์ดังนั้นปปส.กับตำรวจต้องตามดูพฤติกรรมเพื่อหวังจะจับให้ได้ทั้งคนซื้อแล้วก็พวกเรานั่นคือที่ประตูน้ำพระอินทร์ดังนั้นเมื่อรถคันแรกที่บรรทุกสินค้าขับมาถึงอยุธยาจ่าเยี่ยมต้องขับรถจากจังหวัดอยุธยาไปจอดริมถนนข้างพระราชวังโบราณซึ่งมีอู่ซ่อมรถชื่อชัยยนต์เซอร์วิสดูตามภาพใบนี้จบคำพอเลี้ยงวางภาพถ่ายอีก2ใบลงประธานในพิธีไล่ต่อนี่เป็นภาพถ่ายบริเวณส่วนหน้าริมถนนพระราชวังโบราณทุกคนจะเห็นอู่รถนั่นตรงซีซ้ายมือต่อไปครับขุนดอนเร่งตรงนี้แหละที่รถของเราอีกคันจะขับสวนออกจากอู่ทันทีซึ่งก็จะทำให้รถตำรวจที่ตามมาไม่สงสัยส่วนรถคันที่จะขับสวนออกไปเป็นคนของผมผมซักซ้อมแผนกับพวกเขาแล้วส่วนพวกคุณ4คนรอช่างเขาเอาสินค้าออกจากประตูรถแล้วขับรถไปลงเรือเร็วที่ท่าน้ำวัดพนังเชิงตีเข้ากรุงเทพเลยมีเวลาพวกผมสำรวจสถานที่กี่วันครับขุนดอนตามเรื่องติดพันวันนี้วันเดียวพรุ่งนี้จ่ายเยี่ยมกับโม่งต้องขึ้นไปรับสินค้าที่นครสวรรค์แล้วสิ้นคำบอกของพ่อเลี้ยงกุ๋ยไม่ปรากฏคำถามจากสมาชิกขุนจุดบุหรี่สูบคิ้วดกดำขมวดมุ่นผู้อื่นต่างดื่มกินครู่หนึ่งคำถามอีกประโยคล่นจากปากเขาทำไมสินค้าเที่ยวนี้ถึงวุ่นวายนะครับพ่อเลี้ยงกุ๋ยตอบทันควันเราเลี่ยงเริงราชจะยืมมือตำรวจทนเอาหน่อยนะถึงอย่างไรก็ปลอดภัยกว่าเก่าสนธยามาเยือนแล้วที่หอพักวิไลรัตซอยพระสวัสดิ์บางลำพูอันรู้กันดีว่าเป็นหอพักสตรีสาวโสดซึ่งส่วนใหญ่เป็นนิสิตนักศึกษาพนักงานบริษัทห้างร้านและข้าราชการเช่าพักอยู่ประมาณ200คนบนเนื้อที่ประมาณ5ไร่ปลูกเป็นอาคาร3ชั้น2หลังหันหน้าเข้าหากันสภาพหอพักโดยทั่วไปนับว่าสะอาดมีลานจอดรถกว้างขวางมีเจ้าหน้าที่อยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมง
บัดนี้บนชั้น2ของตัวอาคารซีขวามือภายในห้องหมายเลข40อันเป็นห้องพักของนางสาวดารณีพิสิทธิศาสตร์หรือกวางสาวงามผู้ทำงานกลางคืนเปิดไฟสว่างโล่ส่วนเจ้าของห้องในร่างเพรียวระหงภายใต้ชุดราตรีสีชมพูกำลังพลิ้วพลิกดูเรือนกายหน้ากระจกเงาบานใหญ่หาข้อบกพร่องของตัวเองสวยแล้วนะร่อนบอกกับตัวเองครู่เดียวร่างอรชรในชุดราตรีสีชมพูเคลื่อนไหวไปที่เตียงนอนหยิบกระเป๋าถือสีน้ำตาลใบขนาดย่อมมาวางบนตักแล้วยกหมอนขึ้นสิ่งที่ซุกอยู่ใต้หมอนคือปืนสั้นโค้ดดีเทคทีฟขนาด .38 สเปเชียลกระบอกกระทัดรัดร่อนหยิบมันขึ้นมาตรวจสภาพสลัดโม่สำรวจกระสุนวิบหนึ่งก็เก็บใส่กระเป๋าถือต่อมาสัญญาณโทรศัพท์กังวานลั่นสาวงามปลาดไปที่โต๊ะเล็กๆหัวเตียงยกกระบอกหูโทรศัพท์ขึ้นระบุนามสวัสดีค่ะกวางค่ะมีโทรศัพท์ภายนอกขอพูดสายกับคุณกวางชื่อคุณขุนดอนค่ะหญิงสาวคิ้วขมวดก่อนจะเอ่ยปากต่อเข้ามาเลยค่ะฝ่ายโอเปอเรเตอร์ดำเนินการตามประสงค์ทันทีต้นสายระบุนามคู่สนทนาสุภาพสวัสดีครับคุณกวางผมเริงราชมิตรเก่าครับเอ๊ะสาวเจ้าพลั้งอุทานแปลกใจเหรอครับหญิงสาวรีบปรับสภาวะจิตใจแล้วกล่าวชัดเจนคุณเริงราชมีธุระอะไรกับกวางเหรอคะคุณกวางคงทราบเรื่องทุกอย่างแล้วเรื่องอะไรคะก็เรื่องตัวผมในคืนที่เกิดเหตุอ๋อกวางขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะผมอยากพบคุณกวางอีกสักครั้งจะได้ไหมครับต้นสายเปลี่ยนเรื่องกวางจะออกไปทำงานอยู่พอดีเลยค่ะแล้ววันอื่นเวลาอื่นล่ะครับอย่าเลยค่ะกวางเกรงว่าเกรงตำรวจจะสงสัยว่าคุณเป็นพรรคพวกของผมใช่ไหมครับต้นสายดักคอสาวเจ้าครวญโถคุณเริงราชกวางเป็นผู้หญิงนะคะผมรักคุณขอบพระคุณค่ะแต่คุณต้องรักผมด้วยเขากล่าวง่ายได้เอ๊ะผมพูดความจริงนะครับหล่อนไม่โต้แต่วางหูโทรศัพท์ลงงดการติดต่อทันทีพร้อมกับหันกลับไปคว้ากระเป๋าก้าวยาวๆไปเปิดประตูห้องลงชั้นล่างด้วยอาการปกติภายในลานจอดรถของหอพักขณะตะวันลอยต่ำใกล้รับไปจากฟ้าเก๋ง BM สีแดงสดใหม่เอี่ยมโดยโชเฟอร์สาวชุดราตรีสีชมพูค่อยๆหมุนวงล้อผ่านประตูหอพักโดยไม่สู้รีบร้อนนักส่วนสองดวงตาดำขลับคมกริบเหลือบมองกระจกส่องหลังอยู่เสมอต่อมาหญิงสาวเปิดไฟหน้ารถเพราะฟ้ากลืนแดดจนเหลือลำแสงสีหมากสุกสุดโค้งฟ้าลิบลิบการสนทนาทางโทรศัพท์เมื่อครู่ประกายวาบทางความคิดเธอจึงตั้งคำถามให้ตัวเองว่าหล่อนสามารถโน้มน้าวให้เขาเข้ามาใกล้กว่านี้ได้ไหมทั้งเมื่อเขาเข้ามาใกล้แล้วจะเกิดอันตรายหรือไม่นายเริงราชศรีหเดชาหาใช่ฆาตกรที่ก่อพฤติกรรมโหดโดยมิไตร่ตรองหรือก็เปล่าการยิ่งเอาตัวเขาเป็นเหยื่อของฆาตกรโรคจิตวิปริตอย่างนายนี้อย่างเดียวดายโดยมีผู้ช่วยกลายอยู่รอบนอกใช่ว่าจะปลอดภัยนักหากวันใดเขารู้ว่าหล่อนไม่ใช่รีเซพชันสาวหากแต่เป็นนายตำรวจหญิงที่ทางกองบัญชาการสอบสวนกลางส่งเข้าร่วมทีมกับกองปราบเพื่อให้เป็นนกต่อล่าเขาโดยเฉพาะล่ะคำถามที่ยังหาความกระจ่างไม่ได้ด้วยยังไม่ถึงวันนั้นหญิงสาวจึงปันใจเก็บไว้พร้อมกับก้าวไปหาเรื่องใหม่อันหมายถึงสุภาพบุรุษอีก3ท่านซึ่งเข้ามาพัวพันกับหล่อนนั่นก็คือขุนดอนสงล่าพันตำรวจตรีเริงพลศรีหเดชาและจ่าสถานทั้ง3รายนั้นหล่อนพอจะรู้จุดประสงค์2รายอันได้แก่2เพื่อนตำรวจร่วมอาชีพแต่คนละสายงานเพราะหล่อนเองนั้นมีรายงานของ2นายตำรวจที่ท่านผู้บังคับการได้ให้ไว้ศึกษาแล้วคงเหลือก็แต่ขุนดอนสงล่าเท่านั้นที่หล่อนคลางแคลงถึงขั้นโทรศัพท์กลับไปเช็คยังบริษัทแพรพลันจำกัดจึงทราบว่าเขาดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบุคคลของบริษัทอยู่แต่อย่างไรก็ตามมีบางสิ่งบอกหล่อนว่าขุนดอนเพื่อนหนุ่มรายนี้ต้องไม่ใช่นักเที่ยวกระเป๋าหนักธรรมดาเพราะจากการบอกเล่าของเจ้าหน้าที่ฝ่ายยานยนต์ของบาฮาม่าครับบอกว่ายานพาหนะที่เขาขับไปจอดไว้ที่ลานจอดรถนั้นเป็นรถเก๋งเฟียสสีแดงมือสองอันไม่น่าที่นักเที่ยวกลางคืนที่ใช้เงินคลายเบี้ยจะขับเที่ยวท่องวิมานหรือว่าเขาจะเป็นตำรวจรับจากหน่วยอื่นเช่นเดียวกับสารวัตรเลิงพลและจ่าสถานท่ามกลางกระแสความคิดหาเหตุวินิจฉัยบุคคลที่แวดล้อมตัวหล่อนในช่วงรถติดไฟแดงระหว่างแยกสารแดงหญิงสาวเอื้อมมือซ้ายไปหยิบวิทยุมือถือขึ้นมาแล้วดึงเสาอากาศขึ้นเปิดสวิตช์พร้อมหมุนกระจกรถด้านขวามือลงแทงเสาอากาศออกนอกตัวรถซึ่งเป็นจังหวะที่ศูนย์เฉพาะกิจเรียกมาพอดีนางนวลนางนวลทราบแล้วเปลี่ยนอินทรีย์ทราบแล้วเปลี่ยนขอให้แจ้งจุดที่รถจะไปด้วยถนนสาทรเดิมจุดหมายบาฮาม่าครับหล่อนรายงานคล่องแคล่วทวนถนนสาทรเดิมจุดหมายบาฮาม่าครับหญิงสาวยิ้มสดใสพลางยุติการติดต่อพร้อมเคลื่อนเก๋ง BM สีแดงสดทะยานเร็วเข้าถนนสาทรท่ามกลางยานพาหนะนานาขับข้าง2ทุ่มตรง
ด้านหน้าบาฮามาคลับสถานบันเทิงชื่อก้องติดไฟสีไว้พราวระยับบริเวณลานจอดรถกว้างขวางมีเก๋งญี่ปุ่นจอดอยู่ 3-4 คันสภาพทั่วไปจึงแลหลงแหลงครู่หนึ่งเก๋ง BM สีแดงสดหมุนวงล้อช้าๆผ่านประตูหน้าเข้าไปจอดยังด้านในสุดของลานกว้างตามปกติและพอประตูรถเก๋งฝั่งโชเฟอร์ถูกผลักเปิดร่างหนึ่งล่ำสันทะมัดทะแมงก็ปราดมาถึงประตูรถในฉับพลันโชเฟอร์สะดุ้งนิดเดียวก่อนจะอุทานคุณเจ้าของร่างชะกันยิ้มคล้ายฝืนแล้วกล่าวเสียงดังคุณกวางกรุณาขยับเข้าไปนั่งชิดประตูซ้ายด้วยครับคุณเรืองราชเธอหลุดปากสีหน้าตื่นหนุ่มชะกันไหวร่างวิบเดียวปืนสั้นออโตเมติกพาราเบลัมใช้กระสุนขนาด9มม.ปักเข้าตรงซอกคอขาวพองเอ๊ะคุณหล่อนครวญแต่ขยับไปนั่งตามคำสั่งแล้วก้มหน้างุดย่างฉับไวร่างชะกันนั้นพรวดเข้าประจำตำแหน่งโชเฟอร์พร้อมดึงประตูรถปิดทั้งบิดกุญแจรถสตาร์ทเครื่องยนต์รถทันทีหญิงสาวนั่งเงียบกริบจวบจนรถเก๋ง BM พุ่งเลี้ยวไปหยุดตรงประตูทางออกรอรถทางเอกว่างท่านใดนั้นสองหนุ่มแต่งกายรัดกุมซึ่งยืนเตร่อยู่ข้างป้อมยามก้าวยาวๆไปที่รถเก๋งจอมฆาตกรเฉียงตามองออโต้พาราเบลัมในมือขวาที่วางพาดอยู่บนพวงมาลัยแล้วเบนปากกระบอกปืนหันเข้าหากระจกหน้ารถคุณจะไปยิงเขาทำไมสิ้นเสียงหล่อนสองหนุ่มที่ก้าวอาดๆลิ้วมาที่รถชะงักกึกพอมองเห็นสภาพภายในรถเก๋ง BM ชัดตาทว่านิ้วในกลงไกปืนนักฆ่าเหนี่ยวยิงทันควันเสียงปืนแผดสนั่นราตรีคมกระสุนเจาะทะลุกระจกหน้ารถแตกกราวแล้วพุ่งเข้ากลางแผงอกหนึ่งในสองหนุ่มสะดุ้งเหือกกวางสาวค่อยๆปลดกระดุมกระเป๋าถือระหว่างที่รถพุ่งออกถนนใหญ่แต่พอแตะด้ามปืนมือซ้ายของโชเฟอร์ก็ตะปบคว้าไว้จนหญิงสาวต้องร้องเสียงหลงคุณเรืองราชคุณจะบ้าหรือไงโชเฟอร์หัวเราะแกรนๆสองดวงตาลู่หลบแรงลมที่พุ่งลอดรูกระจกหน้ารถที่แตกร้าวไปทั้งบานเขม็งจบจนรถเก๋ง BM หลุดพ้นถนนสาทรบ่ายหน้าเข้าเขตทุ่งมหาเมฆท่ามกลางยานพาหนะที่บางตาลงหนักคากและแอมเบาๆพลางบอกเสียงเข้มคุณกวางคงโมโหผมมากสินะที่ทำกระจกรถสวยๆแตกหมดหญิงสาวนั่งสงบไหล่ตั้งสองดวงตาพุ่งตามไฟหน้ารถลึกลงไปกลางใจและสำนึกหล่อนเริ่มเกลียดชังความเหี้ยมหินที่เห็นกับตาจนกลายเป็นความขยะแขยงพรั่นพรึงอันไม่รู้แน่ว่าเขาจะพาหล่อนไปแห่งหนใดเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนรถอีกราวๆ500เมตรข้างหน้าหวังว่าคุณกวางคงทำตัวเป็นผู้ตามที่ดีนะครับคุณจะพาฉันไปไหนหล่อนถามแทงคำตอบหน้าสวยสิ้นงามคราวนี้เริงราดหัวเราะสนั่นรถโต้ละคนหัวเราะคุณกวางเปลี่ยนสรรพนามแทนตัวเองกับผมเร็วเหลือเกินนะครับฉันมองคุณผิดค่ะเห็นว่ามีความรู้เลยคิดว่าจะเป็นสุจริตชนที่ไหนได้โจรทั้งดุ้นใช่ไหมครับเขาชะโงกหน้าไปบอกทั้งหัวเราะสนั่นรถราวกับปะกับเรื่องโคตรจี้